สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาต่อนะครับสำหรับพาร์ท2นะของกิจทีวีแอปนะซึ่งเป็นแอปอัลติเมทของผมนะโอ้โหไม่มีอะไรนะก็เมื่อกี้ก็พูดเรื่องกิจทีวีช้อปปิ้งไปแล้วนะครับกิจช้อปปิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปนะครับสำคัญมากนะวันนี้นะครับต้องมีนะครับทุกคนนะต้องเข้าใจว่าใช้อย่างไรนะครับโอเคนะวันนี้จบไปแล้วนะครับอ่ะข้างบนนะอย่าลืมครับก็เป็น Android นะครับอะไรวะกิจทีวี Android นะครับก็แอปนี้ก็โหลดได้นะครับกับทีวีถ้า iPhone นะครับใช้ QR code ทางล่างนะครับอีกอย่างนึงก็คือผมพยายามที่จะทำขึ้น Google Play นะครับแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยนะสำหรับแอปนี้นะผมก็เลยทำไม่ได้นะครับก็เลยเซ็งมันอยู่นะครับก็จะทำไงดีนะครับก็ผมก็คิดอยู่นะว่าทำไงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับก็โหลดง่ายๆนะครับโหลดตามปกตินั่นแหละครับไม่เป็นไรมากนะโอเคครับสำหรับฟีเจอร์ต่อไปของผมนะของแอปกิจทีวีนะก็คือกิจแชทนะกิจที่แชทนะกิจทีวีแชทนั่นเองนะที่จริงนะกิจที่แชทนะครับก็ใส่ไปอย่างนี้นะไปดูนะกดเข้าไปในกิจที่แชททำอะไรครับอันแรกเลยครับคืออัปโหลดครับเสื้ออัปโหลดนะอัปโหลดจากอัปโหลดรูปนะครับของเรานะเดี๋ยวดูของรูปผมเฮ้ยทำไมวะคลางแล้วเพิ่งคลางนะครับเพ่อย่าเพิ่งคลางนะครับเพ่โอเคมาละผมไม่ต้องการรูปนี้ทำไมนะเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้หันหน้ามาเราก็เท่หน่อยนะตอนนี้อืมเฮ้ยสุดยอดเท่ไหมโอเคนะประมาณนี้นะครับสายไปปุ๊บก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาดูหน้าตาพูดขำนะครับแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองไปนะไปใส่อะไรนะครับผมก็มีอาจจะใช้2ชื่อนะครับอันแรกคือผมใส่คิดทีวีไปนะสำหรับอีกในมือถือผมนะผมใช้คิดทีวีนะครับอ่ะ next นะอ่ะสำหรับเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้นะครับห้องนี้คือห้องที่สามารถคุยกับผมได้นะครับนี่นะผมทดสอบครับมานะครับมาคุยกันครับมานี้นะอ่ะไปละเกิดอะไรขึ้นผมว่ามาอีกอันหนึ่งนี่ละมือถือเข้าโอเคผมก็จะมาคุยนะครับใช้อีกมือถือหนึ่งคุยกันครับดียังไงนะครับสรุปนะก็คือนะครับแอปนี้นะครับสามารถใช้อันนี้ห้องนี้นะแชทหากันได้นะครับแชทหาผมได้นะบางทีผมอาจจะเข้ามานะแล้วมาคุยด้วยนะประมาณนี้แหละครับก็ใช้แชทหากันนะผมก็จะในมือถือนะผมจะตอบไปนะว่าได้ได้นะครับมาคุยกันนะได้นะคนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาครับได้นะครับได้มาครับประมาณนี้แหละนะครับก็คุยกันได้นะถ้าใครมานะครับก็อาจจะเจอผมนะครับแต่ว่าถ้าไม่เจอผมก็ไม่เป็นไรนะคุยกันข้างในนั้นแหละนะครับอย่าด่ากันนะอย่าทะเลาะกันนะนี่คือผมไม่ต้องการนะถ้าด่ากันทะเลาะกันผมว่าวันหนึ่งผมคงต้องลบทิ้งนะฟีเจอร์นี้นะเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากนะอย่าทำอะไรหากันเลยนะครับโอเคครับก็ exit ไปนะครับโอเคนะครับในคิตตี้แชทครับมันยังมีอะไรอีกนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้นะคิตตี้แชทนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือค้างนะครับไม่ค้างนะอันนี้มันเป็นแท็บเล็ตผมนะมันเลยมีโอกาสค้างนะครับค้างบ่อยอยู่แล้วนะไม่รู้อะไรของมันนะไม่ค้างดีกว่าโอเคนะครับแถบข้างบนทางขวานะครับไอ้ข้างบนทางซ้ายนะทางขวานะครับมันจะสามารถเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้นะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรได้นะนี่คือเลดครับโอ้แถบข้างซ้ายล่างพูดผิดเนี่ยนะครับก็จะอัปเดตได้นะเปลี่ยนรูปก็ได้นะครับเปลี่ยนรูปหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อได้นะถ้าแถบข้างล่างนะแต่เสียอย่างเดียวนะก็คือห้องนี้ที่ผมทำขึ้นนะครับต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ของที่ไหนไม่รู้นะที่หนึ่งนะครับก็จ่ายฟรีไปนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็ใช้ไม่จ่ายฟรีไปนะมันก็เลยมีคนเข้าได้ทีละ100คนเท่านั้นนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ100คนเท่านั้นนะครับก็อย่าแย่งกันนะครับถ้าใครไม่ใช้ก็ค่อยออกไปนะโอเคนะประมาณนั้นแหละนะครับก็ต้องเหลือที่ให้ผมได้เข้าด้วยนะครับไม่งั้นผมอาจจะเข้าไม่ได้เฮ้ยคนเต็มเอ้ยคนเต็มอะไรอย่างนี้นะก็ได้แค่100คนนะครับถ้าผมจะต้องใช้เงินซื้อนะที่เพิ่มนะผมก็ต้องใช้อย่างน้อยเท่าไหร่วะประมาณเดือนละ500นี่แหละเยอะมากนะ500บาทนะครับโหเลยเอาแบบฟรีไปก่อนนะครับถ้าใช้เต็มแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเอ้ยดูผมดูก่อนว่าใช้เต็มแล้วหรือไม่เต็มค่อยว่ากันนะหลังจากนั้นนะแท็บสุดท้ายคือแท็บมอนะครับ
มอนี่คือมีอย่างอื่นอีกนะครับโอเคนะไปดูกันครับแถบแรกนะเว็บไซต์นะเว็บไซต์คือเว็บไซต์ www.gittv นะครับ .com นะครับก็ปกติก็จะโหลดได้นะทำไมโหลดไม่ได้วะมันจะเข้าไป Facebook ผมครับหรือว่าอะไรที่ผมลิงก์ไปนะครับตอนนี้ www.gittv.com ผมนะครับมันจะลิงก์อยู่ที่ช่องสำรองผมนะครับกิตติสันแช่มดีกวีวัฒน์นะเพราะเป็นชื่อเต็มผมนะครับชื่อเต็มจริงๆนะชื่อจริงเลยนะครับก็เป็นชื่อจริงผมครับก็ถ้าใครไปใส่กิตติสันนะครับในYouTube นะมันก็จะขึ้นมานะเป็นช่องสำรองนะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นนะก็สำรองนะครับต่อมานะก็คือแท็บผมนะครับแท็บผมมีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากนะแท็บผมครับก็อธิบายนะว่าผมตั้งใจขึ้นมาทำกิจทีวีขึ้นมาเพื่ออะไรก็ลองอ่านไปดูนะไม่มีอะไรมากนะในนี้นะคราวก่อนที่ผมดูมันจะเป็นตัวหนังสือสีขาวเลยทำไมรอบนี้เป็นสีดำวะผมว่าคุณไม่เปลี่ยนนะในนี้เป็นสีขาวในนี้เป็นสีดำไอ้บ้าเนี่ยจริงๆนะเฮ้ยอะไรวะนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไปดูกันต่อไปนะครับแชร์นะครับแชร์คือแชร์อะไรนะครับก็แชร์เฟซบุ๊กก็คือเฟซบุ๊กแฟนเพจของผมนับกิจทีวีหรือว่ายูทูบกิจทีวีนะก็แชร์ให้เพื่อนๆนะกดทีนึงจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่เคยกดเหมือนกันนะวันนี้นะอ่ะก็เข้าไปเฉยเลยไม่ได้แชร์อะไรเลยมันแชร์ตรงไหนวะมันแชร์ตรงไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็มันไม่แชร์ไม่เป็นไรนะปล่อยมันนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเมมเบอร์การ์ดนะครับเมมเบอร์การ์ดนะครับใส่ชื่อเข้าไปนะครับใส่ชื่อใส่โทรศัพท์ใส่อีเมลเข้าไปนะครับแล้วคุณจะได้เมมเบอร์การ์ดครับทดสอบกิตติสันนะครับผมชื่อเต็มผมกิตติสันใส่ชื่อเล่นก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นต้องใส่ชื่อจริงนะผมจะใส่ชื่อเจมส์นะจำดีกวีวัฒน์โอเคอีเมลผมนะอีเมลผมนะถ้าใครไม่รู้นะก็คอนแทคผมได้นะอีเมลผมนะแต่ว่านะครับอีเมลผมใช้ตอนที่จำเป็นเท่านั้นนะครับปกติอย่าเลยนะครับเพราะว่าผมอีเมลเยอะมากครับรับเรดเดอร์นะครับ Gmail นะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับอะไรวะเบอร์โทรอย่าใส่เลยนะครับหมายถึงว่าใส่ของคุณนะแต่ผมจะไม่ใส่นะผมใส่9999ไป8ตัวนะโอเคนะครับก็ทำอะไรต่อ sign in นะครับมาแล้วครับทดสอบกิจทีวีแฟนการ์ดนะครับเมมเบอร์ชิพนะครับข้างบนนะครับ128ABD51ก็เป็นเมมเบอร์การ์ดของผมไปนะครับแต่ไม่รู้ทำอะไรได้นะยังใช้หาประโยชน์อะไรของมันไม่ได้นะครับตอนนี้นะผมคิดอยู่หาประโยชน์ยังไงวะคิดอยู่ข้างในนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าผมต้องไปดูมาแอปนะครับว่ามาแอปมันจะมีอะไรหรือเปล่านะในเนี้ยไม่มีอะไรมากครับไปดูเมมเบอร์การ์ดผมทำอะไรได้นะเมมเบอร์การ์ดก็ทำอะไรไม่ได้คล้ายๆแบบมันติดต่อเฉยนะครับมานั่นแหละนะครับแอคทีฟแอคทีฟก็ไม่รู้เมมเบอร์การ์ดทำอะไรได้นะครับยังคิดไม่ออกเลยนะครับก็ใส่ไปงั้นแหละนะครับก็เป็นเมมเบอร์ไปนะครับสุดท้ายนะครับคือแผนที่นะครับแผนที่นี้เป็นแผนที่นะครับเอ้ยไหนมาอ๋อมันดีฟอลต์นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าผมจะใส่เพิ่มเติมนะตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับกิจทีวีนะครับก็แอปนะครับเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากนะผมทำขึ้นมานะใช้เวลาทำนานมากนะครับก็จะไปหานู่นหานี่กดนู่นกดนี่ใส่อะไรไปทุกอย่างนะครับกว่าจะได้นะครับก็อยากขอบคุณทุกคนมากนะครับกว่าจะมาครบ 100,000 ซับสไครเบอร์นะมันช่างลำบากมากนะครับทางนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แชร์นะผมก็จะช่วยแชร์เพื่อนๆไปต่อนะครับก็อย่าลืมไปดูนะครับภาษาอังกฤษผมนะครับคลิปภาษาอังกฤษนะครับของผมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะครับเสื้อกิจทีวีนะครับก็มาลองนะในกิจทีวีช็อปนะครับประมาณนั้นแหละนะครับมาเจอกันใหม่นะครับในจริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับถ้ามีอะไรผมก็จะ Facebook Facebook ไปนะทำไมตอนนี้เป็นแลนด์สเคปหรอวะแปลกแฮะเมื่อกี้ยังเป็นโพสเทรตอยู่แล้วก็คือมันแนวตั้งแนวนอนเองครับเล่นไปเล่นมาเป็นนอนแล้วงงเลยลืมเลยว่าแนวนอนแต่ตอนไหนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็เป็นวิดีโอที่สำคัญมากนะครับสำหรับผมนะครับมาร์คนะครับเส้นชัยดีนะครับที่100,000นะครับต่อไปก็1,000,000นะครับ1,000,000แล้วได้อะไรนะครับ1,000,000ซับสไครเบอร์นะครับเราก็จะได้โล่สีทองนะครับ100,000ได้โล่สีเงินนะครับดีแล้วนะครับโล่สีทองนี่โอ้โห
ว่ายนานนะโลสีทองโอเคครับ1ล้านครับเยอะมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็แชร์กันต่อไปช่วยๆกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีชีวิตที่ดีครับมีความสนุกครับแล้วก็อย่าลืมนะไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนบ้างนะอย่าอยู่ที่หน้าจอคอมหรือว่าหน้าจอแท็บเล็ตหน้าจอมือถืออย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้จริงๆนะก็เจอกันใหม่จริงๆนะแบบไหนซีโอเคครับ in the next video นะครับขอบคุณมากๆนะทุกๆคนนะสำหรับ 100,000 subscriber นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ